กุ้งแม่น้ำครับกุ้งห้วยมีก็ไม่รู้บอกนะดูหน่อยดินี่สวัสดีตอนมืดๆครับ 2-3 ทุ่มแล้วตอนนี้จะพาไปยิงกุ้งยิงปลาช้อนกุ้งอันนี้สุ่มจากมุ้งลวดนะใช่มุ้งลวดป่ะเนี่ยผลิตจากลวดแล้วไม่ไผ่3แล้วก็มุ้งเก่ามาล้อมไว้เดี๋ยวเราไปสุ่มกันว่าจะได้เยอะไหมวันนี้ทำไมมันขึ้นตรงนี้มันลกอย่างนี้เหมือนใช่ทางคนไปเปล่าเนี่ยทางควายเดินนี่นะอุ้ยทะลุโอ้เชือกแล้วถึงห้วยแล้วถึงไปแล้วมืดหน่อยนี่กว่าจะถึงห้วยแล้วครับห้วยเล็กๆเป็นห้วยเล็กๆเองมันเริ่มแห้งแล้วเข้าเดือนเมษาอะไรพวกนี้ก็แห้งมันก็จะไม่มีน้ำสวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนดึกๆครับวันนี้เราจะมายิงกุ้งกันยิงปลานะเพราะว่าน้ำมันใกล้แห้งแล้วน้ำมันเป็นภูเขาโอ้โหนี่ได้ปลาด้วยปลาเล็กๆกุ้งก็จะได้ไซส์ประมาณเล็กๆนะกุ้งลำห้วยตัวเล็กแต่กระดองยาแข็งแล้วนี่ประมาณเนี้ยนี่ที่วิ่งเนี่ยไม่ใหญ่มากมายิงเอาเราก็มีสุ่มด้วยยิงเอาดีกว่าตรงนี้โอ้โหน้ำกระเด็นข้าวน้ำมันจะขุ่นไหมเนี่ยโอ้นี่ปลาเนี่ยเอาปลานี้ดิเนี่ยตามโอ้โหไม่โดนครับไม่โดนโอ้โหพลทหารนี่ไม่แม่นซะเลยนี่จับกุ้งโชว์ซะเลยนี่ตัวประมาณแค่นี้แล้วก็ค่อนข้างเยอะมากข้างบนก็อ่ะเยอะมากเดี๋ยวจับแป๊บนึงครับอุ้ยอะไรวะเปลี่ยนเต็มตาโอ้ยติดกุ้งโดนไม่นอเอ้าโดนเฉยตอดแล้วมึงเนี่ยนี่เต็มไหมกุ้งแม่น้ำครับกุ้งห้วยมีก็ไม่รู้บอกนะดูหน่อยดินี่เดี๋ยวให้มันโฟกัสหน่อยอย่าไปส่องดิว้าวนี่กุ้งห้วยครับกุ้งลำห้วยก็เยอะเหมือนกันถ้าเราไม่ยิงก็เดี๋ยวน้ำแห้งก็ตายนู่นข้างบนก็เยอะกุ้งเราทะลุอย่างนี้ไม่ได้สักอย่างเลยสักอย่างเลยอ่ะ
ข้าโรแล้วกุ้งอุ้ยยึดหน่อยโอ้โหมันเดือดยังไงมันเยอะเกินจนเลี้ยวไม่ถูกเลยข้างตัวไงมันมีเยอะจริงเข้าไปเหลือแล้วโอ้โหกินตัวใหญ่ๆเลยได้แล้วครับได้แล้วอุ้ยกองเปียกเลยตัวเล็กๆพอเนี้ยเยอะมากครับเพราะน้ำมันเริ่มแห้งก็มันจะมารวมตัวกันเยอะๆครับเราก็จะไปจับแล้วก็ยิงกันบ้างยืนออกเอาเต็มบาร์นอนเต็มบาร์ยุ่งนอนไม่โดนเฉยนี่ไงต้องโดนแล้วนี่ซอกลูกหินเนี่ยเห็นไหมนี่ซอกลูกหินมายิงไงไม่มีคำว่าพลาดแม่งน้ำนี่ก็ลูกหินตัวบุ้งอยู่เนี่ยสู่หมอกันนี่ไม่โดนเห็นแล้ววะกระที่หนูตันเนี่ยเอาไปติ๊กติ๊กมาไปไหนแล้ววะมันกระโดดมานี่แน่ใหญ่ก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่มันก็พอดีแหละนี่ได้แล้วกุ้งผลงานครับได้แค่นี้เอาเนี่ยประมาณครึ่งโลครับก็มีแต่กุ้งเท่านั้นเป็นกุ้งลำห้วยครับผมก็ทอดกินอร่อยแน่ก็ปลายิงได้อยู่ 2-3 ตัวนอกนั้นกุ้งเป็นกุ้งห้วยก็แก่ได้ประมาณเนี้ยก็โตได้อีกหน่อยแต่นี่โตประมาณนี้สุดยอดมากโอเคครับผลงานของเราค่ำคืนนี้ได้แค่นี้ครับ